การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนปีหน้าแต่ว่าบรรดาว่าที่ผู้สมัครนะคะก็ได้เปิดตัวกันออกมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนกรุงเทพแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพลตํารวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาอดีตผบตรหรือว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยค่ะโดยเฉพาะคุณชัชชาตินะคะก็ได้เปิดตัวทีมงานรองผู้ว่าออกมาแล้วในส่วนของพรรคพลังประชารัฐค่ะก่อนหน้านี้ประกาศว่าจะไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและในการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะแต่ก็มีความชัดเจนค่ะในส่วนของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนั้นจะให้การสนับสนุนบิ๊กแปะหรือว่าพลตำรวจเอกจากทิพย์ค่ะในการประชุมนะคะสสกทมและสกกทมของพรรคพลังประชารัฐเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยที่ประชุมนะคะก็เสียงข้างมากค่ะกว่า30เสียงนะคะได้ข้อยุติว่าจะสนับสนุนบิ๊กแปะนะคะโดยส่งผู้สมัครสกในนามกลุ่มจักทิพย์คนทำงานค่ะแต่พอรุ่งขึ้นนะคะก็มีข่าวว่าทีมเลขาธิการพรรคของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าได้โทรศัพท์ไปร็อบบี้นะคะว่าจะส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นในนามของพรรคพลังประชารัฐซึ่งก็ทำให้เกิดความสับสนนะคะเนื่องจากทีมงานสกบางส่วนของพรรคพลังประชารัฐได้ไปเปิดตัวเป็นผู้ช่วยทีมงานของบิ๊กแปะไปแล้วค่ะจึงต้องจับตากันว่านะคะในการประชุมสสและสกกทมของพรรคพลังประชารัฐครั้งต่อไปจะมีข้อยุติอย่างไรค่ะแต่ก็เชื่อว่าบิ๊กป้อมนะคะจะรักษาสัญญากับบิ๊กแป๊ะค่ะเพราะว่าร้อยเอกธรรมนัสเองนะคะหากบิ๊กตู่อยู่ยาวเนี่ยหนทางก็ค่อนข้างจะติดตันค่ะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยหากจะมีข่าวย้ายไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยก็ต้องเข้าใจว่าร้อยเอกธรรมนัสนั้นช่วยงานคุณทักษิณชินวัตรมาตั้งแต่เป็นพรรคไทยรักไทยค่ะจนเปลี่ยนมาเป็นพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยแต่ก็ยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนให้ลงเลือกตั้งเลยอีกทั้งนะคะยังมีความขัดแย้งรุนแรงกับทีมสสพะเยาซึ่งหากร้อยเอกธรรมนัสนะคะจะย้ายกลับไปอยู่พรรคเพื่อไทยก็คาดว่าจะเจอกระแสต่อต้านอย่างหนักค่ะและถึงแม้จะแยกตัวออกไปตั้งพรรคการเมืองเองก็อาจจะกลายเป็นพรรคเล็กหรือว่าพรรคท้องถิ่นเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นจากนี้นะคะก็เชื่อว่าร้อยเอกธรรมนัสต้องอยู่ให้เป็นค่ะ